Smith มาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกันต่อนะครับวันนี้เราเจาะลึกเรื่องมะเร็งปากมดลูกครับกับคุณต้นหอมแล้วก็ท่านอาจารย์นัทยาด้วยนะครับเราคุยกันถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับพูดไปถึงนะครับเรื่องของการตรวจHPV ด้วยนะครับทราบมาว่าเดี๋ยวนี้นอกเหนือจากการตรวจภายในมีการตรวจจากปัสสาวะด้วยใช่ไหมครับการตรวจปัสสาวะนี่ก็คือการเอา HPV ในปัสสาวะเนี่ยไปตรวจนะคะทีนี้ข้อสำคัญของการตรวจก็คือการเก็บปัสสาวะเนี่ยแหละค่ะเพราะว่า HPV เนี่ยมันมักจะเกาะอยู่ตามบริเวณอวัยวะเพศแล้วพอผู้หญิงเราบอกให้ตรวจปัสสาวะปุ๊บเนี่ยอันดับแรกก็จะไปล้างซะให้สะอาดเลยซึ่งพอไปล้างมากขนาดนั้นก็คือมันก็เอา HPV ออกไปหมดนะคะคุณต้นหอมจริงๆแล้วการเก็บปัสสาวะเพื่อจะตรวจ HPV นี่ต้องบอกเลยห้ามล้างฉี่เลยฉี่แล้วก็เก็บฉี่ช่วงแรกๆเพราะฉี่ช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเก็บHPV ที่ปนเปื้อนอยู่บริเวณเลยตรงกับปัสสาวะปกติที่เราเก็บซึ่งบอกว่าไม้แรกจะไม่เอาเทคนิคนี้คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทราบเพราะฉะนั้นเป็นที่มาว่าทำไมตรวจในปัสสาวะแล้วมักจะไม่ค่อยเจอใช่เพราะเก็บผิดวิธีแล้วถ้าพอเจอ HPV แล้วก็เป็นข้อบังคับเลยค่ะที่จะต้องมาตรวจยืนยันด้วยแป๊บสเมียต่อนะคะก็หนีไม่ได้นะถ้าเจอแล้วยังไงคุณก็ต้องตรวจภายในคุณหมอค่ะความแม่นยำการตรวจปัสสาวะกับการตรวจภายในถ้างั้นเราก็แบบตรวจภายในอย่างเดียวไปเลยดีไหมคะมันให้ผล 100% มั้ยได้ค่ะการตรวจภายในได้ผล 100% แน่แต่จะมีผู้หญิงกลุ่มนึงซึ่งยังไงก็ยังไม่อยากขึ้นขายอย่างอ่ะคุณต้นหอมเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถผ่านมาน้อยคุณหมอไม่ค่อยกล้าคืออายไม่รู้จะอาจจะไปเจอหมอผู้ชายหรืออาจจะอยู่ในวันที่ไม่พร้อมก็ได้แต่ว่าการตรวจปัสสาวะก็มีข้อดีคือถ้าเขาตรวจแล้วเขาไม่มี HPV อย่างน้อยเขาก็จะสบายใจไปได้ในระดับหนึ่งถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเขาตรวจแล้วเจอ HPV ปุ๊บเชื่อเถอะค่ะหมอเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนจะกลัวมะเร็งกลัวตายกลัวอะไรพอเขารู้ว่าเขามี HPV ซึ่งเป็นความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกอันเนี้ยก็จะเป็นการบังคับตัวเองให้เดินเข้ามาตรวจภายในแล้วก็ตรวจแป๊บสเมียแน่ๆครับก็เป็นการทำให้เข้าถึงมากขึ้นใช่แป๊บสเมียที่ว่ามันคืออะไรคะอาจารย์มะเร็งปากมดลูกชื่อมันบอกอยู่แล้วค่ะมันเริ่มที่ปากมดลูกก่อนเพราะฉะนั้นการทำแป๊บสเมียก็คือการเก็บเซลล์อุปกรณ์ที่เก็บนี่ก็จะเป็นคล้ายๆแปรงเล็กๆไม่เจ็บนะคะเอาไปแปลงเป็นแปลงเล็กๆค่ะแปลงขนอ่อนๆนุ่มๆเนี่ยค่ะก็ไปขูดเซลล์ตรงบริเวณปากมดลูกเนี่ยค่ะขูดเสร็จเราก็จะเอาแปลงอันนั้นมาละลายในสารละลายเพื่อให้เซลล์ที่ปากมดลูกเนี่ยมันหลุดลงไปอยู่ในสารละลายแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้ขวดสารละลายเนี่ยไปเข้าเครื่องฟิกซ์ตัวเซลล์ของปากมดลูกลงบนสไลด์หลังจากนั้นคุณหมอพยาธิวิทยาก็จะดูเซลล์ที่เราฟิกซ์ลงสไลด์เนี่ยเพื่อจะดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากเซลล์ปกติไปเป็นเซลล์ขั้นไหนแล้วขั้นไหนแล้วเพราะฉะนั้นการทำแป๊บสเมียเนี่ยไม่ได้มีความยุ่งยากคนไข้ขึ้นขายอย่างเวลาเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะไหนๆวันนี้พูดเรื่องมะเร็งปากมดลูกแล้วนะครับขอลงลึกนิดหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าบางระยะรักษาได้เนี่ยจริงๆมันแบ่งเป็นกี่ระยะครับแล้วเรามีวิธีการแบ่งยังไงบ้างครับใช่มะเร็งปากมดลูกนี่เป็นโรคเดียวที่ค่อนข้างมีระยะแบ่งออกเป็น2ส่วนเลยค่ะคือระยะก่อนมะเร็งแล้วก็ระยะที่เป็นมะเร็งแล้วก็เป็นโรคที่มีระยะก่อนมะเร็งค่อนข้างนานก็คือ 1-2 ปีหลังจากติดเชื้อ HPV นะคะที่จำได้เพราะฉะนั้นถ้าเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะก่อนมะเร็งเนี่ยเราบอกได้เลยคุณโอ๊คหาย 100% 100% คือเป็น100คนในระยะนี้หายถ้าเจอระยะก่อนมะเร็งหาย 100% หายด้วยการกินยาผ่าตัดหรือว่าอาจจะการรักษาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดการจี้เย็นนะคะแล้วก็การตัดชิ้นเนื้อเป็นรูปกรวยซึ่งเราใช้เลเซอร์ตัดนะคะคนไข้ก็ยังมีลูกได้มีเมนได้ปกตินะคะถ้าอยู่ในระยะก่อนมะเร็งแต่พอเข้าระยะที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งเหมือนมะเร็งทั่วไปก็คือ 1,2,3,4 นะคะระยะ1ระยะ2ยังเป็นการผ่าตัดนะคะการผ่าตัดส่วนใหญ่มักจะต้องตัดมดลูกออกไปเลยเพื่อเอามดลูกปีกมดลูกข้างในแต่ปีกมดลูกอาจจะเก็บไว้ได้คือต้นหอมถ้าตัดมดลูกก็จะมีลูกไม่ได้ใช่นะคะระยะที่3ระยะที่4เนี่ยหรือระยะ2ต้นๆเนี่ยคือจะใช้การฉายแสงเป็นหลักนะคะมีบางชนิดของมะเร็งปากมดลูกที่มีการใช้เคมีบำบัดร่วมด้วยเพื่อลดจำนวนเซลล์มะเร็งซึ่งอันนั้นก็เป็นขั้นตอนที่เราไม่อยากให้คนไข้ต้องเดินไปถึงจุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำได้ก็คือมาตรวจแป๊บสเมียตรวจภายในทุกปีเพื่อให้เจอระยะก่อนมะเร็งคุณหมอคะถ้าเกิดเป็นแล้วมันมีอาการยังไงถ้าระยะต้นๆไม่มีการบอกไปแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นเยอะๆแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่มะเร็งเนี่ยมันมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้คนไข้นี่มีเลือดออกทางช่องคลอดออกทุกวันเลยค่ะเหมือนประจำเดือนไหมคะหรือไม่แค่ออกนิดๆและสำคัญจะมีตกขาวที่มีกลิ่นเหม็นแบบ
จะเป็นลักษณะเฉพาะเลยค่ะแบบแค่เดินผ่านเนี่ยบางทีเรายังได้กลิ่นนะคะแต่ถ้าเป็นระยะ3ระยะ4เนี่ยเมื่อไหร่ที่ก้อนมะเร็งเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะคะมันก็จะไปกดท่อไตพอกดท่อไตในไตก็จะทำงานไม่ได้คนไข้ก็จะมีภาวะไตวายหรือถ้ากระจายไปถ้ากระจายไปที่อื่นก็อาจจะมีเรื่องของปอดเรื่องของอะไรนะคะหอบเหนื่อยก่อนจะกลัวไปกว่านี้นะครับเรามีวิธีการป้องกันพอเรารู้สาเหตุว่ามันเกิดจาก HPV เราก็หาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV นี้เลยแต่วิทยาศาสตร์ก็ยังมีข้อจำกัดคือเราหาวัคซีนเนี่ยป้องกันได้เฉพาะตัวเบอร์16กับ18ตัวอันตรายถูกต้องแต่ตัวที่ยังอันตรายน้อยกว่าเนี่ยเรายังป้องกันไม่ได้คงต้องรอระยะเวลาอีกสักพักนึงให้เขาพัฒนาวัคซีนใหม่ๆขึ้นมาเพราะนั้นพอมันกันได้เฉพาะ16กับ18ก็ต้องบอกได้เลยว่ายังกันมะเร็งปากมดลูกไม่ได้ 100% ต่อให้ฉีดวัคซีนนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งก็ยังต้องมาตรวจภายในมาทำแป๊บสเมียร์อยู่ดีแต่โอเคแหละคนที่ฉีดวัคซีนก็มีข้อได้เปรียบเพราะลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งลงไป 70% ถึง 80% ขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีนที่เลือกใช้ค่ะแล้วก็อายุที่เริ่มฉีดด้วยหมอไม่ฉีดมา3เข็มที่แบบป้องกัน HPV นะคะทีนี้มันก็มีคนมาบอกอีกว่าเนี่ยรู้ป่ะถ้าเกิดว่าเราฉีดอันเนี้ยมันจะไม่ cover เลย1ถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์มาแล้วหรือระหว่างฉีดคุณมีเพศสัมพันธ์อยู่หรือว่าคุณอายุ30ขึ้นไปมันไม่ cover อันนี้คือจริงป่ะคะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะคุณต้นหอมมันก็ยังได้ประโยชน์นะคะโอเคแหละคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการฉีดวัคซีนก็คือสาวเวอร์จินสาวโสดทั้งหลายที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์ฉีดก่อนจะมีเพศสัมพันธ์อันนี้เขาจะกันตัววัคซีนตัวว่า HPV ร้ายๆ16กับ18ได้ 100% แต่คนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วเราก็มีโอกาสฉีดวัคซีนได้เหมือนกันแต่ประสิทธิภาพของการป้องกันหรือภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะต่ำลงถ้าเทียบกับสาวโสดเขาฉีดแต่ก็ยังมีภูมิขึ้นอยู่ดีต่อให้บางทีเราโชคร้ายเราอาจจะติดเบอร์16หรือ18ในตัวติดไปแล้วตัวใดตัวหนึ่งวัคซีนก็จะป้องกันตัวที่เหลือนะคะเพราะฉะนั้นยังไงต่อให้มีเพศสัมพันธ์แล้วเราก็ยังแนะนำให้ฉีดวัคซีนอยู่ดีถึงแม้ว่าจะได้ผลไม่ดีเท่ากับสาวโสดแต่ก็ลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งได้ก็ไม่ได้ศูนย์เปล่านะถูกค่ะฉีดแล้วมันจะป้องกันได้กี่ปีอ๋อตอนนี้ก็ฉีด3เข็มป้องกันได้ตลอดชีวิตนะคะไม่ต้องมีการกระตุ้นนะไม่ต้องกระตุ้นแล้วตอนนี้เรากำลังลดจำนวนเข็มลงเมื่อก่อนเราให้ฉีด3เข็มแต่ตอนนี้ในเด็กแล้วก็รายงานทั่วโลกบางประเทศที่เขาจนๆเขาฉีดแค่2เข็มภูมิก็ขึ้นต่อไปในเด็กเนี่ยเราอาจจะให้ฉีดเหลือแค่2เข็มแล้วคือสแตนดาร์ดของการเริ่มฉีดเนี่ยในแต่ละประเทศกำหนดมาแตกต่างกันถามว่าทำไมต่างกันก็คือขึ้นอยู่กับว่าเขามีข้อมูลว่าเด็กจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์อายุเท่าไหร่ทีนี้บ้านในเมืองนอกเนี่ยเด็กมีเพศสัมพันธ์เร็วเขาก็กำหนดว่า9ขวบแต่ของบ้านเราเนี่ยเรามีรายงานว่าเด็กที่เร็วที่สุดที่มีเพศสัมพันธ์คืออายุประมาณสัก13-14เพราะฉะนั้นเราก็กำหนดให้ของเราในประมาณ12ในความคิดเห็นท่านอาจารย์นะครับผู้หญิงจะเป็นต้องฉีดทุกคนไหมครับทำได้ดีนะคุณโอ๋เพราะเมื่อไหร่ที่ถ้าเราไปมองถึงค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งปากมดลูกแล้วเนี่ยมันก็เยอะกว่าจริงๆกระทรวงพยายามรณรงค์อยากจะให้ฉีดทุกคนแต่เราก็เป็นประเทศกำลังพัฒนานะคะเรายังผลิตวัคซีนนี้ไม่ได้เองใช่เพราะฉะนั้นก็มีเรื่องของต้นทุนเรื่องของราคานะคะคือถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเงินก็ฉีดเถอะแล้วก็ตรวจภายในกันทุกปีเถอะก็สำคัญนะไงก็อยากให้ต้นหอมรักษาสุขภาพกันเนาะเห็นนอนดึกมากทำงานหนักมากเลยทีเดียวพอพักผ่อนน้อยหอมเริ่มแบบผื่นขึ้นคัดจมูกเริ่มเป็นโรคที่ดูเหมือนร่างกายมันอ่อนแอคุณหมอคะคือหอมได้ยินว่าข้างในภายในมดลูกของผู้หญิงมันมีความเป็นกรดเป็นด่างสมมติถ้างั้นเรากินน้ำมะพร้าวที่มันให้ความเป็นด่างดีไหมคะตัวมดลูกไม่มีความเป็นกรดเป็นด่างตัวที่มีความเป็นกรดเป็นด่างคือสภาวะในช่องคลอดการที่จะทำการศึกษาว่ากินน้ำมะพร้าวปริมาณเท่าไหร่ความเข้มข้นเท่าไหร่จะส่งผลดียังไงตัวเนี้ยมันยังค่อนข้างมีข้อมูลค่อนข้างน้อยเป็นไงบ้างครับคุณหมอครับวันนี้ได้ฟังรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกแล้วรู้สึกยังไงครับก็ไอความเชื่อที่เราเคยได้ยินมาเลยมันเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะคือจริงๆโรคมะเร็งปากมดลูกถ้าดูแลตรวจสุขภาพทุกปีไงค่ะว่ามันกลับเป็นโรคที่ไม่น่ากลัวเลยวันนี้ขอบคุณต้นหอมมากๆเลยนะจริงๆต้องขอบคุณมากเป็นพิเศษเลยเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องแบบนี้เนาะแล้วก็ถือว่าเป็นคุณผู้หญิงยุคใหม่นะครับที่กล้าพูดเผชิญหน้าเลยนะครับเนาะเราคงหนีไปไม่ได้ยังไงเราก็เผชิญหน้าและจัดการกับมันดีกว่านะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะดีค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับท่านอาจารย์นัทยายังอยู่กับเราครับมาไขปัญหาข้อข้องใจจากคุณผู้ชมทางบ้านในช่วง Help Me ครับThank you.